สวัสดีครับสมภัยแทนคุณนะครับผมวันนี้นะครับโอกาสของเรามาถึงแล้วนะครับผมก็มีการเจาะนะครับน้ำบาดาลนะครับผมที่ให้กับสวนไผ่นะครับแล้วก็นาข้าวนะครับเอาเผื่อไว้ใช้นะครับในหน้าแล้งนะครับผมซึ่ง อย่างที่บอกว่าตั้งแต่สวนไผ่แทนคุณเริ่มทำมานะครับผมก็ยังไม่มีระบบน้ำนะครับให้กับแปลงไผ่นะครับก็ปีนี้นะครับ2562นะครับเดือนกันยายนนะครับวันนี้วันที่18เนาะก็ทีมงานช่างนะครับจากตัวจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับก็ได้เดินทางนะครับเข้ามาเจาะให้นะครับผมวันนี้นะครับคิดว่าทุกอย่างน่าจะราบรื่นไปได้ดีนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมอัปเดตต่อให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมไปดูกันเลยตอนนี้นะครับเริ่มเจาะลงไปแล้วนะครับก็ดินชื้นนะครับน่าจะเจออะไรดีๆนะครับผมขอให้น้ำมาเต็มจอดดูด้วยนะครับ เดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับช่างก็เริ่มที่จะนี่แล้วนะครับผมเริ่มจะใส่ท่อแล้วนะครับการจอดเริ่มเข้มข้นขึ้นมานะครับขอให้เจอน้ำนะครับขอให้น้ำแรงๆนะครับผมการเจาะเข้มข้นแล้วนะครับเริ่มถึงน่าจะถึงชั้นหินแล้วนะครับผมก็ตื่นเต้นนะครับไม่เคยดูใกล้ชิดแบบนี้นะครับผมรอลุ้นอย่างเดียวครับตอนนี้ว่าเราจะเจอระบบน้ำเต็มๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอดูกันอีกคลิปนะครับผมลุ้นครับลุ้นน้ำจะขึ้นหรือยังลุ้นมากเลยนะครับผมว่าน่าจะถึงแล้วนะแต่ก็ยังลุ้นอยู่นะครับโอ้ลุ้นครับลุ้นช่วยกันครับอีกนิดนึงตกใจหมดเลยสุดๆโว้าวตอนนี้นะครับเจอแล้วนะครับรู้สึกว่าน้ำจะพุ่งแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวไปรอดูกันนะครับว่าจะยังไงนะครับรู้สึกสดชื่นรอแม่ไผ่แล้วนะครับสำหรับน้ำนะครับผมสะใจครับอัปเดตนะครับผมก็ตอนนี้นะครับทีมช่างเจาะน้ำบาดาลก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผลนะครับของการเจาะน้ำก็คือน้ำจะเต็มนะครับเต็มบ่อเลยนะครับก็สามารถทำเป็นประปาหมู่บ้านได้เลยนะครับช่างบอกนะครับแต่จริงเท็จผมไม่ทราบนะครับผมก็คิดว่านะครับต่อไปชนประชาชนคุณก็น่าจะต้องนะครับวางแผนต่อเรื่องการทำระบบน้ำนะครับสายเมนต่างๆนะครับรวมไปถึงนะครับหลังจากที่เรามีน้ำแล้วนาข้าวเราก็จะได้ผลประโยชน์ไปด้วยนะครับรวมไปถึงการทำเกษตรกรรมในรูปแบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักนะครับปลูกผักสวนครัวและอื่นๆนะครับผมก็เชื่อว่าเราจะน่าจะมีอะไรให้ทดลองเล่นกันเยอะนะครับหลังจากที่มีน้ำนะครับอย่างที่บอกเนาะว่าน้ำคือชีวิตจริงๆนะครับยังไงวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยติดตามนะครับแล้วก็กดรับชมนะครับจนจบคลิปนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อที่จะอัปเดตเรื่องราวในเรื่องของการไม้ไผ่การปลูกต้นไม้และอื่นๆนะครับผมยินดีแบ่งปันกับเพื่อนทุกคนครับ
ชวินนะครับสวัสดีครับผม